หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าได้เสด็จข้ามทะเลสาบกาลิเลมีชื่ออีกว่าทะเลติเบเรียประชาชนหลวงหลายได้ติดตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นไปถึงภูเขาและนั่งลงกับพวกสาวกของพระองค์ขณะนั้นเทศกาลปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูเจ้าเลี้ยวไปเห็นประชาชนหมู่ใหญ่กำลังมาหาพระองค์เว้าต่อฟิลิปว่าพวกเขาจะซื้ออาหารอยู่ไสให้คนเหล่านี้กินพระเยซูเจ้าเว้าเช่นนั้นก็เพื่ออยากจะล้องใจฟิลิปเพราะพระองค์ฮู้แล้วว่าจะเฮ็ดอย่างใดฟิลิปตอบพระองค์ว่าแม้แต่เงิน200เหรียญซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินผู้ละหน่อยก็ยังบ่พอสาวกคนหนึ่งชื่อว่าอันเดอาผู้ที่เป็นน้องชายของซีโมนเปโตรเว้าว่าอยู่ที่นี่มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีข้าวจี่หาก้อนเฮ็ดด้วยแป้งข้าวฟางและปลา2ตัวแต่จะบ่พอสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมดดอกพระเยซูเจ้าสั่งว่าจงบอกให้ประชาชนนั่งลงในบ่อนนี้มีหญ้าหลายฉะนั้นประชาชนทั้งหมดจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายมีอยู่ประมาณ 5,000 คนพระเยซูเจ้าทรงจับเอาข้าวจี่ขึ้นมาเมื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วจึงให้สาวกแจกจ่ายแก่คนที่นั่งในที่นั่นส่วนป่าพระองค์ได้เฮ็ดอย่างเดียวกันได้แจกตามที่พวกเขาต้องการเมื่อทุกคนกินอิ่มแล้วพระองค์ได้บอกพวกสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเอาจำนวนที่เหลือนั้นอย่าให้มีอันใดเสียไปพวกเขาได้เก็บเอาจำนวนข้าวจี่เฮ็ดจากแป้งข้าวฟางที่เหลือจากประชาชนได้กินแล้วนั้นทั้งหมดได้12กระบุงเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์เฮ็ดพวกเขาจึงเว้าว่าแน่นอนผู้นี้ต้องแม่นผู้ทำนวยที่ต้องกำหนดว่าจะมาในโลกนี้เมื่อพระเยซูเจ้าฮู้ว่าพวกเขากำลังจะมาจับเอาพระองค์ไปแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปถึงภูเขาอีกโดยลำพังแต่ผู้เดียวเมื่อคำมาพวกสาวกของพระองค์ได้ลงไปยังทะเลสาบและขี่เรือข้ามฟากสู่เมืองกาเปนาอุมเมื่อมืดแล้วพระเยซูเจ้าก็ยังบ่ทันไปหาพวกเพิ่นเถื่อในเวลานั้นลมพัดมาอย่างแรงจนเฮ็ดให้น้ำทะเลปั่นป่วน พวกสาวกพายเรือไปประมาณ5 หรือ 6 กิโลเมตรพวกเพิ่นก็เห็นพระเยซูเจ้าย่างเทิงหน้าน้ำมาหาเรือของพวกตนและพวกเพิ่นมีความสะท้านย่านกลัวที่สุดแล้วพระเยซูเจ้าก็กล่าวกับพวกเพิ่นว่าอย่าสุยานแม่นเฮาเองฉะนั้นพวกเพิ่นจึงเชิญพระองค์ขึ้นไปในเรือแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งบอนที่พวกเพิ่นมุ่งหน้าไปนั่นมื้อต่อมาประชาชนที่ยังอยู่ฝากทะเลสาบเบื้องนั้นเห็นว่าวันก่อนมีเรืออยู่ในบอนนั้นเพียงแต่ลำเดียวพวกเขาฮู้ว่าพระเยซูเจ้าบ่ได้ขี่เรือลำนั้นมีแต่พวกสาวกขี่ข้ามไปเท่านั้นแต่มีเรือลำอื่นซึ่งมาจากติเบเรียมาจอดอยู่ใกล้กับบอนที่พวกเขากินข้าวจีหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้โมทนาขอบพระคุณแล้วนั้นเมื่อประชาชนเห็นว่าพระเยซูเจ้าบ่อยู่ในที่นั่นและพวกสาวกของพระองค์ก็บ่อยู่ที่นั่นเหมือนกันพวกเขาจึงขี่เรือไปที่เมืองกาเปนาอุมเพื่อซอกหาพระเยซูเจ้าเมื่อประชาชนพบพระเยซูเจ้าอยู่ทางฟากทะเลสาบเบื้องนั้นแล้วพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านมาฮอดพี่ตั้งแต่เวลาใดพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าพวกเจ้าซอกหาเฮาบ่แม่นย้อนได้เห็นการอัศจรรย์แต่ย้อนได้กินข้าวจีอิ่มอย่าพยายามหาอาหารที่เสียไปแต่จงหาอาหารที่ตั้งมั่นอยู่คืออาหารสำหรับชีวิตนิรันดรอาหารนี้แม่นบุตรมนุษย์ที่จะให้แก่พวกเจ้าเพราะแม่นพระองค์นี่แหละที่พระเจ้าคือพระบิดาเจ้าได้ประทับตาหมายไว้แล้วพวกเขาถามพระองค์ว่าพวกเขาน่าจะต้องเฮ็ดแนวใดจึงจะเฮ็ดการงานของพระเจ้าได้พระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าอันนี้แม่นงานของพระเจ้าคือให้เจ้าทั้งหลายได้เชื่อในผู้ที่พระเจ้าใส่มาพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าถ้าดังนั้นมีการอัศจรรย์อันใดที่ท่านจะเฮ็ดเพื่อพวกข้าน้อยจะได้เห็นและจะได้เชื่อในท่านจะเฮ็ดอย่างใดปู่ย่าตายายของพวกข้าน้อยได้กินมะนาในถิ่นแห่งแรงกันดารดังมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้ให้อาหารจากสวรรค์แก่พวกเพิ่นกินพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าอาหารที่มาจากสวรรค์นั้นบ่แม่นโมเสสเอาให้พวกเจ้าแม่นพระบิดาเจ้าของเฮาที่เอาอาหารอันแท้จากสวรรค์ให้แก่พวกเจ้าด้วยว่าอาหารที่พระเจ้าให้นั้นคือทานผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกพวกเขาจึงเว้ากับพระองค์ว่าลงเจ้าเอ๋ยจงโพดให้อาหารนั้นแก่พวกข้าน้อยอยู่เรื่อยๆได้ทอดพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าเฮาเป็นอาหารทิพย์แห่งชีวิตผู้ที่มาหาเฮาจะบ่อยากเข้าจักเทื่อและผู้ที่เชื่อในเฮาก็จะบ่หิวน้ำจักเทื่อเฮาบอกพวกเจ้าแล้วว่าพวกเจ้าได้เห็นเฮาแล้วแต่พวกเจ้าก็ยังบ่เชื่อสิ่งสารพัดที่พระบิดาเจ้ามอบให้แก่เฮาก็จะมาหาเฮาและผู้ที่มาหาเฮาจะบ่ถิ่มออกไปนอกจักเทื่อเพราะเฮาได้ลงมาจากสวรรค์บ่แม่นเพื่อเหตุตามใจของตนเองแต่เพื่อเหตุตามความประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ได้ใส่เฮามาอันนี้แหละแม่นความประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ได้ทรงใส่เฮามาคือคนทั้งหลายที่พระองค์ได้มอบให้แก่เฮานั้นเฮาจะบ่ให้เสียจักคนแต่เพื่อให้เขาทุกคนเป็นคืนมาสู่ชีวิตในวันสุดท้ายด้วยว่านี่แหละแม่นความประสงค์พระบิดาเจ้าของเฮาคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์นั้นมีชีวิตนิรันดรและเฮาจะให้ผู้นั้นเป็นคืนมาสู่ชีวิตในวันสุดท้ายดังนั้นพวกยิวจึงพากันจมให้พระองค์ย้อนพระองค์ได้กล่าวว่าเฮาเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์พวกเขาได้เว้าว่าผู้นี้เป็นลูกชายของโยเซฟบ่แม่นบ่พวกเขาฮู้จักพ่อแม่ของเราดีด้วยเหตุใดคนนี้จึงเว้าว่าเฮาลงมาจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าพวกเจ้าอย่าพากันจมเถาะ บ่มีผู้ใดมาหาเฮาได้นอกจากพระบิดาเจ้าผู้ที่ได้ใส่เฮามาสักน้ำผู้นั้นมาหาเฮาและเฮาจะให้เราเป็นคืนมาสู่ชีวิตในวันสุดท้ายในหนังสือทำนวยมีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนจะได้รับคำสั่งสอนจากพระเจ้าทุกคนที่ได้ยินเสียงพระบิดาของเฮาและได้เฮียนหู้จากพระองค์ก็มาหาเฮาบ่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดาเจ้านอกจากผู้ที่มาจากพระเจ้าแมนพระองค์นั่นแหละที่ได้เห็นพระบิดาเจ้าเฮาบอกเจ้าทั้งหลายตามความจริงว่าผู้ที่เชื่อในเฮาก็มีชีวิตนิรันดรเฮาเป็นอาหารแห่งชีวิตปู่ย่าตายายของพวกเจ้าได้กินมานาในถิ่นแห่งแหล่งกันดารและพวกเขาได้ตายไปนี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อผู้ที่กินแล้วจะบ่ตายเฮาเป็นอาหารแห่งชีวิตที่ได้ลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้แล้วผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรแต่อาหารที่เฮาจะให้นั้นแม่นเนื้อกายของเฮาเองซึ่งเฮาให้เพื่อว่าโลกจะได้มีชีวิตอยู่คำเว้าของพระเยซูเจ้าเฮ็ดให้ชาวยิวเกิดพิษเถียงกันพวกเขาได้ถามกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อกายของคนให้พวกเขากินได้จังไดพระเยซูเจ้าได้กล่าวต่อพวกเขาว่าเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าถ้าพวกเจ้าบ่กินเนื้อกายและบ่ดื่มเลือดของบุตรมนุษย์แล้วเจ้าก็จะบ่มีชีวิตในพวกเจ้าเองผู้ที่กินเนื้อกายของเฮาและดื่มเลือดของเฮาก็มีชีวิตนิรันดรและเฮาจะให้ผู้นั้นเป็นคืนมาสู่ชีวิตในวันสุดท้ายด้วยว่าเนื้อกายของเฮาเป็นอาหารอันแท้และเลือดของเฮาก็เป็นเครื่องดื่มอันแท้ผู้ที่กินเนื้อกายของเฮาและดื่มเลือดของเฮาก็มีชีวิตอยู่ในเฮาและเฮาก็มีชีวิตอยู่ในผู้นั้นพระบิดาเจ้าผู้ทรงชีวิตอยู่ได้ใส่เฮามาและเฮามีชีวิตอยู่เพราะพระบิดาเจ้าสันใดผู้ที่กินเฮาก็มีชีวิตอยู่เพราะเฮาสันนั่นเหมือนกันนี่แหละเป็นอาหารที่ได้ลงมาจากสวรรค์บ่เหมือนกับอาหารที่ปู่ย่าตายายของเจ้าทั้งหลายได้กินแล้วได้ตายไปแต่ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าได้กล่าวข้อความทั้งหลายเหล่านี้ในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ได้สั่งสอนอยู่ในเมืองกาเปนาอุมเมื่อสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินเรื่องนี้จึงเว้ากันว่าคำเว้านี้หุนแหงโพดผู้ใดจะเข้าใจได้แต่พระเยซูเจ้าทรงฮู้โดยพระองค์เองว่าพวกสาวกของพระองค์ได้จมในเรื่องนี้พระองค์จึงกล่าวต่อพวกเพิ่นว่าเรื่องนี้ได้เฮ็ดให้พวกเจ้ายุ่งใจซั่นบ่ถ้าเจ้าทั้งหลายเห็นบุตรมนุษย์ขึ้นเมื่อยังบอนที่พระองค์เคยอยู่แต่ก่อนนั้นพวกเจ้าจะว่าอย่างใดแม้นพระวิญญาณที่เฮ็ดให้มีชีวิตส่วนเนื้อกายของมนุษย์นั้นก็บ่ให้ประโยชน์หยังหมดถ้อยคำที่เฮากล่าวแก่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตแต่มีบางคนในพวกเจ้ายังบ่เชื่อพระเยซูเจ้าทรงฮู้แต่ต้นมาแล้วว่าแม่นผู้ใดที่บ่เชื่อและแม่นผู้ใดที่จะทรยศต่อพระองค์และพระองค์ได้กล่าวว่าด้วยเหตุนี้แหละเฮาจึงได้บอกแก่เจ้าทั้งหลายว่าบ่มีผู้ใดมาหาเฮาได้นอกจากพระบิดาเจ้าทรงโปรดให้ผู้นั้นมาด้วยเหตุนี้พวกที่ติดตามพระองค์หลายคนจึงท้อถอยและบ่ไปกับพระองค์อีกดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงถามพวกสาวก12คนว่าพวกเจ้าเดก็อยากหนีไปคือกันบ่ฝ่ายซีโมนเปโตรได้ตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าเอ้ยพวกข้าน้อยจะหนีไปหาผู้ใดพระองค์เป็นผู้มีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดรบัดนี้ข้าน้อยเชื่อและฮู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเพิ่นคืนว่าเฮานี่แหละได้เลือกเอาพวกเจ้า12คนไว้บ่แม่นบ่และคนหนึ่งในพวกเจ้าก็เป็นมารให้พระองค์หมายถึงยูดาลูกชายของซีโมนอิสกาลิโอตเพราะลาวเป็นผู้ที่จะทรยศต่อพระองค์ถึงแม้นลาวเป็นสาวกคนหนึ่งในจำนวน12คนก็ตามหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าได้เสด็จเที่ยวไปมาตามแขวงกาลิเลพระองค์บ่อยากเที่ยวไปในแขวงยูดาเพราะพวกเจ้าหน้าที่ยิวในที่นั่นอยากฆ่าพระองค์เทศกาลปลุกตูบอยู่ของชาวยิวก็ใกล้เข้ามาแล้วพวกน้องชายของพระองค์จึงบอกพระองค์ว่าจงออกไปจากบ่อนนี้และไปยังแขวงยูดาเพื่อว่าพวกที่ติดตามเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เจ้าเฮ็ดอยู่นั้นเพราะบ่มีผู้ใดปิดบังสิ่งที่ตนกำลังเฮ็ดอยู่ ถ้าผู้นั้นต้องการให้คนฮู้ในเมื่อเจ้าเหตุการณ์เหล่านี้อยู่จงแสดงให้โลกฮู้เจ้าสาแม้แต่พวกน้องชายของพระองค์ก็บ่เชื่อวางใจในพระองค์พระเยซูเจ้าทรงบอกพวกเขาว่าเวลากำหนดสำหรับเฮายังบ่มาถึงเถื่อแต่เวลาของพวกเจ้าแล้วแม่นมีอยู่เสมอโลกบ่สามารถเกลียดสั่งพวกเจ้าแต่ว่ามันเกลียดสั่งเฮาเพราะเฮาเป็นพยานว่ากิจการของโลกนั้นสั่วห้ายให้พวกเจ้าพากันไปเทศกาลซะเฮายังบ่ไปในเทศกาลนั้นเถื่อเพราะเวลาเหมาะสำหรับเฮายังบ่มาถึงเมื่อเว้าดังนี้แล้วพระองค์ก็อยู่ในแขวงกาลิเลต่อไปหลังจากที่พวกน้องชายของพระเยซูเจ้าได้ไปในเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็ไปเหมือนกันพระองค์ไปอย่างลับโดยบ่เปิดเผยส่วนพวกเจ้าหน้าที่ยิวก็ซอกหาพระองค์ในเทศกาลนั้นพวกเขาถามว่าคนนั้นอยู่ไสประชาชนได้ซิมกันถึงเรื่องของพระองค์บางคนว่าเราเป็นคนดีแต่คนอื่นผัดว่าบ่แม่นดอกเราหลอกประชาชนให้หลงผิดไปซื่อๆแต่บ่มีผู้ใดกล้าเว้าถึงเรื่องของพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะย่านเจ้าหน้าที่ยิวพอเทศกาลดำเนินไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วพระเยซูเจ้าก็ได้เข้าไปในพระวิหารและได้สั่งสอนอยู่ที่นั่นพวกเจ้าหน้าที่ยิวประหลาดใจอย่างใหญ่จึงเว้ากันว่าเหตุใดคนที่จริงฮู้กฎบัญญัติหลายแท้ทั้งที่เราบ่เคยได้ทำเฮียนจักเทื่อพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าสิ่งที่เฮาสั่งสอนบ่แม่นของเฮาแต่แม่นคำสั่งสอนจากพระเจ้าผู้ที่ได้ใส่เฮามาผู้ใดที่เต็มใจปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นก็จะฮู้ว่าสิ่งที่เฮาสั่งสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือเฮากล่าวตามใจของเฮาเองผู้ใดที่เว้าตามใจชอบของตนเองผู้นั้นก็แสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่ทานผู้ที่แสวงหาเกียรติของพระองค์ผู้ที่ได้ใส่ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงและบ่มีอาธรรมในตัวโมเสสได้ให้กฎบัญญัติแก่พวกเจ้าบ่แม่นบ่และมีผู้ใดในพวกเจ้าที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัตินั้นเป็นหยังพวกเจ้าจึงซอกหาที่จะฆ่าเฮาประชาชนตอบว่าเจ้ามีพี่หายสิงอยู่แม้นผู้ใดซอกหาจะฆ่าเจ้าพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเฮาได้เหตุการณ์อัศจรรย์เพียงอย่างเดียวพวกเจ้าทุกคนก็ประหลาดใจแล้วโมเสสได้สั่งพวกเจ้าให้เฮ็ดพิธีตัดแก่พวกลูกชายของพวกเจ้าคำสั่งนั้นบ่แม่นของโมเสสแต่แม่นปู่ย่าตายายของพวกเจ้าเป็นผู้เริ่มเฮ็ดและพวกเจ้าได้เฮ็ดพิธีตัดให้เด็กชายในวันสะบาโตถ้าเด็กชายคนหนึ่งรับพิธีตัดในวันสะบาโตเพื่อว่าบ่ให้เป็นการล่วงละเมิดกฎบัญญัติของโมเสสแล้วเป็นหยังพวกเจ้าจึงโกรธห้ายให้เฮาเมื่อเฮาทรงโผดคนให้หายพยาธิในวันสะบาโตอย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินตามทางยุติธรรมชาวนครเยรูซาเล็มบางคนได้ว่าบ่แม่นชายผู้นี้บ่ที่พวกเจ้าหน้าที่กำลังซอกหาเพื่อจะฆ่าเบิ่งแม่เรากำลังเว้าอย่างเปิดเผยแต่พวกเขาบ่กล้าเว้าหยังเพื่อต่อสู้เราเป็นไปได้บ่ที่พวกเขาฮู้จักคักว่าเราเป็นพระคริสต์เมื่อพระคริสต์มาปรากฏบ่มีผู้ใดฮู้บ่อนที่โปร่งมาแต่พวกเขาทุกคนฮู้ว่าชายคนนี้มาแต่ไสในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหารนั้นพระองค์กล่าวด้วยเสียงดังว่าส่วนเฮาเจ้าทั้งหลายก็ฮู้จักทั้งฮู้ว่าเฮามาจากไสเฮาบ่ได้มาด้วยลำพังใจของเฮาเองแต่พระองค์ผู้ที่ได้ใส่เฮามานั้นก็สัตย์จริงพวกเจ้าบ่ฮู้จักพระองค์แต่เฮาฮู้จักพระองค์เพราะเฮามาจากพระองค์และแม่นพระองค์นี่แหละได้ใส่เฮามาแล้วพวกเขาก็ซอกหาทางจับพระองค์แต่บ่มีผู้ใดยืนมือไปแตะต้องพระองค์ได้เพราะบ่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์เถื่อแต่มีหลายคนในประชาชนนั้นได้หับเสื้อในพระองค์และเว้าว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมานั้นเพิ่นจะเฮ็ดหมายสำคัญการอัศจรรย์หลายกว่าผู้นี้เฮ็ดบ่เมื่อพวกฟาริสายได้ยินประชาชนซิมกันถึงเรื่องพระเยซูเจ้าพวกเขาและพวกหัวหน้าปโรหิตก็ใส่ทหารไปจับพระองค์พระเยซูเจ้ากล่าวว่าเฮาจะอยู่กับพวกเจ้าต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วเฮาก็จะกลับไปหาพระองค์ผู้ที่ได้ใส่เฮามาพวกเจ้าจะซอกหาเฮาแต่จะบ่พบเฮาเพราะบ่อนที่เฮาจะไปนั้นพวกเจ้าไปบ่ได้พวกเจ้าหน้าที่ยิวจึงเว้ากันว่าชายคนนี้กำลังจะไปไสที่พวกเฮาจะซอกหาเราบ่พบเราจะไปยังเมืองต่างๆของชาวกรีกบ่อนที่มีประชาชนของพวกเฮาอยู่ได้สั่งสอนชาวกรีกอยู่บ่อนนั้นบ่เราบอกว่าพวกเฮาจะซอกหาเรา แต่เจ้าบ่พบเราบอนที่เล่าไปนั้นพวกเข้าไปบ่ได้สิ่งที่เล่าเอานั้นหมายความว่าอย่างไรในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันสำคัญของเทศกาลพระเยซูเจ้าได้ยืนขึ้นและห้องดังๆว่าถ้าผู้ใดหิวน้ำให้มาหาเฮาและดื่มมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ใดที่เชื่อวางใจในเฮาแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กล่าวนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายังบ่ได้ประทานให้เถื่อเพราะพระเยซูเจ้ายังบ่ทันได้รับสง่าราศีเมื่อประชาชนบางคนได้ยินพระเยซูเจ้ากล่าวดังนั้นจึงเว้าว่าจริงแท้แล้วชายคนนี้เป็นผู้ทำนวยคนอื่นเว้าว่าเพิ่นเป็นพระคริสต์แต่คนอื่นเว้าอีกว่าพระคริสต์คงบ่มาจากกาลิเลพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระคริสต์มาจากเสื้อวงของกษัตริย์ดาวิดและจะเกิดอยู่ในเบธเลเฮมบ้านเกิดเมืองนอนของดาวิดเหตุฉะนั้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรื่องพระเยซูเจ้าบางคนในพวกเขาคิดอยากจับพระองค์แต่บ่มีผู้ใดยืนมือไปแตะต้องพระองค์เมื่อพวกทหารกลับคืนมาแล้วพวกหัวหน้าปโรหิตและพวกฟาริสายได้ถามพวกเขาว่าเป็นหยังพวกเจ้าจึงบ่จับมันมาพวกทหารตอบว่าบ่เคยเห็นผู้ใดที่เว้าเหมือนดังชายคนนี้จักเถื่อพวกฟาริสายถามพวกเขาว่าพวกเจ้าก็ได้ถูกเราสักจูงให้หลงผิดซั่นบ่มีผู้ใดในพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกฟาริสายเชื่อในเราบ่ประชาชนกลุ่มนี้บ่ฮู้กฎบัญญัติของโมเสสดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ใต้การสาปแช่งยังมีคนหนึ่งในพวกฟาริสายชื่อว่านิโคเดมผู้ที่เคยไปพบพระเยซูเจ้ามาแล้วได้เว้าต่อพวกเขาว่าตามกฎบัญญัติของพวกเขาแล้วพวกเขาจะลงโทษคนใดคนหนึ่งบ่ได้โจนกลัวได้ฟังคำให้การของเราก่อนและฮู้ว่าเราได้เฮ็ดผิดจังได๋แดแล้วพวกเขาก็เว้าต่อนิโคเดมว่าเจ้าก็มาจากกาลิเลเหมือนกันบ่ให้คนเบิ่งในพระคัมภีร์แล้วเจ้าจะฮู้ว่าบ่เคยมีผู้ทำนวยที่มาจากกาลิเลแล้วทุกคนต่างก็กลับคืนเมืองเฮือนของไผลาวส่วนพระเยซูเจ้าได้เสด็จไปยังภูเขาบักกอกเทศพอหุ่งเช้ามาพระองค์ก็เข้าไปในพระวิหารอีกประชาชนทั้งหมดได้เต้าโฮมอ้อมพระองค์และพระองค์ก็นั่งลงตั้งต้นสั่งสอนพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสายได้พาหญิงคนหนึ่งมาหาพระองค์หญิงคนนี้ถูกจับในฐานเล่นสู้พวกเขาให้หญิงคนนี้ยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนทั้งหมดพวกเขากล่าวต่อพระเยซูเจ้าว่าอาจารย์เอ๋ยหญิงคนนี้ถูกจับในเวลากำลังลิ้นสู้ตามกฎบัญญัติของพวกเขาแล้วโมเสสได้สั่งว่าหญิงเส้นนี้ต้องถูกแกว่งก้อนหินใส่ให้ตายส่วนท่านเดชจะว่าอย่างใดพวกเขาเว้าอย่างนี้เพื่อหาเหตุฟ้องพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ก้มลงใส่นิ้วมือเขียนลงที่พื้นดินเมื่อพวกเขาคุ้นเคี้ยวถามอยู่นั่นพระองค์จึงเงยหน้าขึ้นและกล่าวต่อพวกเขาว่ามีคนใดแด่ในพวกเจ้าที่บ่ได้เหตุบาปให้ผู้นั้นเป็นผู้ทำอิฐแกว่งก้อนหินใส่ยิ่งผู้นี้แล้วพระองค์ก็ก้มลงใส่นิ้วมือเขียนลงที่พื้นดินต่อไปเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วพวกเขาจึงหนีออกไปเทื่อละคนจนหมดเริ่มแต่คนแก่ไปจนถึงผู้สุดท้ายยังเหลือแต่พระเยซูเจ้าและแม่หญิงที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อพระองค์เงยหน้าขึ้นจึงถามนางว่าพวกนั่นไปไสกันหมดบ่มีผู้ใดลงโทษเจ้าบ่พระองค์เจ้าเอ๋ยบ่มีผู้ใดแล้วพระเยซูเจ้าเว้าว่าดีแล้ว เฮาก็บ่ลงโทษเจ้าเหมือนกันจงไปสาต่อไปอย่าเฮ็ดบาปอีกพระเยซูเจ้าได้กล่าวต่อพวกฟาริสายอีกว่าเฮานี่แหละเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเฮามาจะมีความสว่างแห่งชีวิตและจะบ่เดินอยู่ในความมืดจักเถื่อแล้วพวกฟาริสายก็กล่าวต่อพระองค์ว่าเจ้าเป็นพยานให้ตนเองสิ่งที่เจ้าเว้านั้นพิสูจน์หยังบ่ได้พระเยซูเจ้าตอบพวกเขาว่าถึงแม้นเฮาเป็นพยานให้ตนเองคำพยานของเฮาก็เป็นความจริงเพราะเฮาฮู้ว่าเฮามาแต่ไสและจะไปไสส่วนพวกเจ้าบ่ฮู้ว่าเฮาได้มาแต่ไสและจะไปไสพวกเจ้าตัดสินตามทางของมนุษย์เฮาบ่ได้ตัดสินผู้ใดแต่ถึงแม้นเฮาตัดสินการตัดสินของเฮาก็ถูกต้องเพราะบ่แม่นเฮาผู้เดียวที่ตัดสินแต่เฮาตัดสินห่วมกับพระบิดาเจ้าผู้ที่ได้ใส่เฮามาในกฎบัญญัติของพวกเจ้ามีคำเขียนไว้ว่าเมื่อพยานสองปากให้การโกงกันสิ่งที่เขาเว้านั่นก็เป็นความจริงฝ่ายเฮาเป็นพยานให้ตนเองและพระบิดาเจ้าผู้ที่ได้ใส่เฮามาก็เป็นพยานให้เฮาเหมือนกันพวกเขาถามพระองค์ว่าพระบิดาเจ้าของท่านอยู่ไสพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าพวกเจ้าบ่ฮู้จักเฮาและพระบิดาเจ้าของเฮาถ้าพวกเจ้าฮู้จักเฮาพวกเจ้าก็คงฮู้จักพระบิดาเจ้าของเฮาเหมือนกันพระเยซูเจ้าทรงกล่าวคำเหล่านี้ในขณะที่พระองค์สั่งสอนในพระวิหารอยู่ห้องบอนที่วางหีบถวายทรัพย์แต่บ่มีผู้ใดจับพระองค์เพราะบ่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์เถื่อพระเยซูเจ้าทรงกล่าวต่อพวกเขาว่าเฮาจะจากไปเจ้าทั้งหลายจะซอกหาเฮาแต่พวกเจ้าจะตายในบาปกรรมของพวกเจ้าพวกเจ้าไปบอนที่เฮาจะไปนั่นบ่ได้ดังนั้นพวกเจ้าหน้าที่ยิวจึงเว้าว่าเราบอกว่าพวกเขาจะไปบอนที่ลาวจะไปนั่นบ่ได้คำเว้านี่หมายความว่าลาวจะฆ่าตัวตายซั่นบ่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าพวกเจ้าเป็นฝ่ายเบื้องลุ่มคือโลกนี้แต่เฮามาจากเบื้องเทิงพวกเจ้าเป็นฝ่ายโลกนี้แต่เฮาบ่เป็นฝ่ายโลกนี้ด้วยเหตุนี้เฮาจึงบอกเจ้าทั้งหลายว่าพวกเจ้าจะตายในบาปกรรมของพวกเจ้าเพราะว่าถ้าพวกเจ้าบ่ได้เชื่อว่าเฮาเป็นผู้ที่เฮาเป็นพวกเจ้าจะตายในบาปกรรมของตนพวกเขาถามพระองค์ว่าท่านแม่นผู้ใดพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าเฮาเป็นผู้ที่เฮาได้บอกพวกเจ้าแล้วตั้งแต่ต้นนั่นแหละเฮามีหลายข้อที่จะเว้าเกี่ยวกับพวกเจ้าและตัดสินพวกเจ้าแต่ผู้ที่ได้ใส่เฮามานั้นก็สัตย์จริงเฮาบอกให้โลกฮู้สิ่งที่เฮาได้ยินจากพระองค์เท่านั้นพวกเขาบ่ได้เข้าใจว่าพระเยซูเจ้ากำลังกล่าวแก่พวกเขาถึงพระบิดาเจ้าดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงได้กล่าวต่อพวกเขาว่าเมื่อใดเจ้าทั้งหลายยกบุตรมนุษย์ขึ้นแล้วเมื่อนั้นแหละพวกเจ้าจึงจะฮู้ว่าเฮาเป็นผู้ที่เฮาเป็นแล้วพวกเจ้าก็จะฮู้ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดสิ่งใดตามใจของเฮาเองแต่เฮากล่าวตามที่พระบิดาเจ้าได้สอนให้เฮากล่าวเท่านั้นพระองค์ผู้ที่ได้ใส่เฮามาก็สถิตอยู่กับเฮาพระองค์บ่เคยปะปล่อยเฮาให้อยู่ผู้เดียวเพราะเฮาเฮ็ดตามความประสงค์ของพระองค์อยู่เสมอมีหลายคนที่ได้ยินพระเยซูเจ้ากล่าวคำเหล่านี้ก็เชื่อในพระองค์ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงกล่าวต่อพวกยิวที่เชื่อในพระองค์ว่าถ้าพวกเจ้าตั้งมั่นอยู่ในถ้อยคำของเฮาพวกเจ้าก็เป็นสาวกแท้ของเฮาแล้วพวกเจ้าจะฮู้จักความจริงและความจริงนั้นจะเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระพวกเขาตอบพระองค์ว่าพวกเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมและบ่ได้เป็นทาสของผู้ใดจักเทื่อเป็นหยังท่านจึงว่าพวกเจ้าจะเป็นอิสระพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกเขาว่าเฮาบอกเจ้าทั้งหลายตามความจริงว่าทุกคนที่เหตุการณ์บาปก็เป็นทาสของบาปกรรมนั้นคอยไส้บ่ฮอดอยู่ในเฮือนตลอดไปแต่ลูกชายก็อยู่ในเฮือนตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าบุตรมนุษย์จะเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระพวกเจ้าก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเฮาฮู้อยู่ว่าพวกเจ้าเป็นเสื้อสายของอับราฮัมแต่พวกเจ้าซอกหาทางจะฆ่าเฮาเพราะคำสั่งสอนของเฮาบ่เข้าสู่ใจของพวกเจ้าเฮาเว้าในสิ่งที่พระบิดาเจ้าทรงสำแดงให้เฮาเห็นแต่ฝ่ายพวกเจ้าปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าได้ยินจากพ่อของพวกเจ้าพวกเขาตอบพระองค์ว่าพ่อของพวกเขาเป็นอับราฮัมพระเยซูเจ้าทรงตอบคืนว่าถ้าเจ้าทั้งหลายเป็นลูกหลานของอับราฮัมเจ้าก็จะเฮ็ดในสิ่งที่อับราฮัมได้เฮ็ดเฮาเพียงแต่บอกพวกเจ้าถึงความจริงที่เฮาได้ยินจากพระเจ้าพวกเจ้าก็หาทางที่จะฆ่าเฮาการอย่างนี้อับราฮัมบ่ได้เฮ็ดพวกเจ้าเฮ็ดในสิ่งที่พ่อของพวกเจ้าได้เฮ็ดพวกเขาตอบว่าเฮามีพระบิดาเพียงองค์เดียวคือพระเจ้าและพวกเขาเป็นลูกแท้ๆของพระองค์พระเยซูเจ้าทรงกล่าวต่อพวกเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกเจ้าแท้แล้วพวกเจ้าก็จะได้หักเฮา ราะเฮามาจากพระเจ้าและเฮาอยู่ที่นี่เฮาบ่ได้มาตามลำพังใจของเฮาเองแต่พระองค์ทรงใส่เฮามาด้วยเหตุใดพวกเจ้าจึงบ่เข้าใจในถ้อยคำของเฮาเพราะพวกเจ้าทนฟังถ้อยคำของเฮาบ่ได้เจ้าทั้งหลายมาจากพ่อของพวกเจ้าคือม่านหายพวกเจ้าอยากปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อเจ้าคือตั้งแต่ต้นเดิมมามันเป็นผู้ฆ่าคนและบ่เคยอยู่ฝ่ายความจริงเพราะในตัวของมันบ่มีความจริงเมื่อมันเว้าตัวมันเว้าตามสันดานของมันเพราะมันเป็นผู้ตัวและเป็นพ่อของการตัวทั้งสิ้นแต่เจ้าทั้งหลายบ่ได้เชื่อเฮาเพราะฝ่ายเฮากล่าวความจริงมีผู้ใดแดในพวกเจ้าที่พิสูจน์ได้ว่าเฮามีความผิดถ้าเฮาเว้าความจริงเป็นหยังพวกเจ้าจึงบ่เชื่อเฮาผู้ที่มาจากพระเจ้ายอมฟังถ้อยคำของพระเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายบ่ได้มาจากพระเจ้าดังนั้นแหละพวกเจ้าจึงบ่ฟังพวกยิวตอบพระองค์ว่าพวกเฮาเว้าถูกต้องแล้วที่ว่าเจ้าเป็นชาวซามาเรียและมีผีมารให้สิงอยู่พระเยซูเจ้าตอบว่าเฮาบ่มีผีมารให้สิงดอกเพราะเฮาถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของเฮาแต่พวกเจ้าเว้าหมิ่นประมาทเฮาเฮาบ่ได้ซอกหาเกียรติใส่ตนเองแต่มีผู้หนึ่งที่หาให้และทั้งเป็นผู้ตัดสินเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเฮานั้นจะบ่พบความตายจักเถื่อพวกยิวเว้าต่อพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาฮู้คักแล้วว่าผีมันให้สิงเจ้าอยู่อับราฮัมตายไปแล้วและพวกผู้ทำนวยก็ตายไปแล้วเหมือนกันแต่เจ้าซ้ำพักว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเจ้าบ่พบความตายจักเถื่ออับราฮัมพ่อของพวกเฮาตายไปแล้วเจ้าบ่แม่นอ้างตัวยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมบ่พวกผู้ทำนวยก็ตายไปแล้วเหมือนกันเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้ใดพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าถ้าเฮาให้เกียรติแก่ตนเองเกียรตินั้นก็บ่มีความหมายหยังผู้ที่ให้เกียรติแก่เฮาแม่นพระบิดาเจ้าของเฮาคือผู้ที่พวกเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเจ้านั่นแหละพวกเจ้ายังบ่เคยฮู้จักพระองค์แต่เฮาฮู้จักพระองค์ถ้าเฮาเว้าว่าเฮาบ่ฮู้จักพระองค์เฮาก็เป็นคนขี้ตัวเหมือนกันกับพวกเจ้าแต่เฮาฮู้จักพระองค์และเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์อับราฮัมพ่อของพวกเจ้ามีความสมชื่นยินดีที่ได้เห็นการสำแดงของเฮาเพิ่นได้เห็นและมีความเบิกบานใจพวกเขาเว้าต่อพระองค์ว่าอายุของเจ้ายังบ่ทันฮอด50 ปีเจ้าได้เห็นอับราฮัมแล้วซั่นบ่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าก่อนอับราฮัมเกิดเฮานี่ก็เป็นอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงจับเอาก้อนหินแกว่งใส่พระองค์แต่พระเยซูเจ้าหลีกหนีและเสด็จออกไปจากพระวิหาร